กวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันโอเคแม่เบค่ะครับผมมีความรู้อะไรคะว่าเป็นเนื้อคู่ที่แพนเค้กใช่ไหมครับครับผมเนื้อมาโคจรกันไหมไม่รู้ไม่คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันด้วยฮะและอีกอย่างมันไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่เขาคบกันอยู่กับเป้ค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคบกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตัวผมเองผมคิดว่าอายุเราห่างกันเยอะมากเลยนะไม่เยอะนะคะไม่เยอะเหรอไม่เยอะค่ะแค่ปีเดียวเองค่ะเขาอยู่ปี3น้องอยู่ปี2อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับแสดงว่าไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบกับยุคปัจจุบันอันนี้อาจจะไม่ใช่ครับพี่แพนเค้กจริงๆก็เป็นคนน่ารักครับผมตามจริงแล้วก็เคยร่วมงานกันตอนสมัยถ่ายรองเท้าเบาจิครับผมก็ได้ร่วมงานกันก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักของพี่เขาด้วยแต่ก็ถ้าถามว่าจะเป็นแฟนกันไหมอันนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คือง่ายๆคือมันเป็นการทำงานที่เขาดูดวงเอาดวงเรากับดวงแพนเค้กมาดูกันว่าเอ้ยถ้าเป็นเรื่องของการดูดวงก็น่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับผมแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงอะไรเงี้ยเชื่อไหมเรื่องดวงส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับแต่ฟังไว้ก็ไม่เสียหายครับแล้วโดยส่วนตัวก็คือว่าก็ไม่ได้อินไปกับการดูดวงที่เขาทำนายว่าจะเป็นเนื้อคู่กับพี่แพรเวลาแม่ผมไปดูดวงนะผมจะบอกว่าแม่ไม่ต้องไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็บอกแม่จริงๆผมเป็นคนไม่ชอบดูดวงอยู่แล้วครับเดี๋ยวเพิ่มยาย่ายังไงก็ยาย่าอยู่แล้วไม่เกี่ยวครับน้องก็เป็นพี่น้องกันครับผมเห็นนุ่นเร็วตลอดเลยตลอดงานยาย่าจะขึ้นไหมคะกี่ยุขึ้นไหมคะเป็นกิมมิคของเรื่องละครผมครับผมเกมไล่เกมราครับผมแต่ในเรื่องก็ดูว่าภาพออกมาว่าสนิทคือด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยแต่งงานกันด้วยแล้วก็รักกันมากด้วยครับผมเห็นว่ามีอินอะไรอย่างนี้นั้นผมว่าเป็นธรรมดานะเวลาเราเล่นละครเราก็ต้องรู้สึกอะไรกับมันบ้างมีอินนอกจอไหมนอกจอไม่อินครับพี่เห็นว่าในเรื่องมีแบบเลิฟซงเลิฟซีนด้วยก็มีเท่าที่เห็นนะก็มีแบบว่าหอมหน้าผากจูบหน้าผากครับผมจูบแก้มซ้ายจูบแก้มขวาอะไรตรงกลางต่างตรงกลางนี้ไม่ยังครับยังสงสารแม่น้องเลยครับผมพี่เอากับพี่ดาก็คงเห็นว่ามันยังไม่เหมาะสมนะครับเป็นเพราะว่าเรามีข่าวกับยาย่าหรือเปล่าเลยทำให้มีฉากอย่างเงี้ยให้มันเรียกให้จะเรียกได้ไหนผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะตั้งแต่อ่านบทมาก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมีน้องฝากประเด็นมาค่ะณเดชน์ค่ะว่าไปกินข้าวกับป้ายป้ายนิชานันท์เหรออ๋อพี่ป้ายช่อง7ใช่มั้ยฮะพี่ไปครับไปที่เชียงใหม่นะตอนนู้นนานมากแล้วช่วงลอยกระทงช่วงวันนั้นน่ะไปงานหรือไปส่วนตัวจริงๆไปนกแอร์ครับไปงานของนกแอร์แล้วก็ไปกับพี่เอครับผมแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันครับผมไม่มีอะไรแต่ไม่ได้นอกเหนือว่าไปนัดกันกินข้าวไม่พี่ป้ายเป็นพี่สาวผมอยู่แล้วครับไม่มีอะไรครับไปงานเลยได้ไปกินข้าวด้วยกันใช่ครับก็ไปไฟเดียวกันด้วยไปพร้อมกันด้วยครับเห็นยังนักแสดงคนอื่นๆของนี่ไม่น่าจะใช่ครับผมกับพี่ฝ้ายไปกินข้าวที่เมืองทองกันนะไม่น่าจะไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะว่าผมไม่มีเวลาไปออกไปที่อื่นขนาดนั้นถ้าไม่ไปทำงานอะไรเงี้ยมีแบบควงสาวคนเดียวหรือเปล่าพี่คนแข็งแต่คงไม่ใช่ครับผมไม่มีเวลาไปไหนเลยนะผมตรงมันพี่ก็บอกจริงพี่จอยเงี้ยมีอีกอันนึงกระแสก็ฝากมาบอกว่ามีผู้เฒ่าชาวสีม่วงแบบว่าตั้งค่าหัวให้ณเดชน์ประมาณว่าเป็นล้านบาทเพื่อที่จะดูบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยดูน้องชายเลยเป็นล้านเลยนะผมถ่ายโฆษณาดีกว่านะถ้าให้ผมทำอย่างนั้นนะดีกว่าผมทำงานก็เป็นล้านแต่ว่าผมไม่ทำอะไรแบบนั้นนะคงไม่มีสิบล้านพอพิจารณาผมไม่เอาครับไม่เอาสงสารแม่พ่อครับผมบอกไปเลยว่ามันมีทางไม่ต้องติดต่อมาไม่มีใครติดต่อมาด้วยซ้ำนะจริงๆก็ไม่มีครับผมและไม่ต้องสงสารเด็กตามดำอย่างผมเลยครับพี่ครับผมโอเคโอเคนะมีไหมเพราะที่จะถามว่าอย่างนักแสดงคนอื่นในสังกัดของพี่เอเขาจะห้ามมีแฟนณเดชน์มีกฎอะไรไหมมีกฎด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าพี่เอห้ามคนอื่นมีแฟนหรือเปล่านะแต่ส่วนมากจริงๆน้องดอกแก้วเพื่อนน้องใหม่อ๋อน้องใหม่เหรอจริงก็นั่นเขาเป็น
ป็นผู้หญิงนะบางทีก็ต้องรักเนื้อสงวนตัวด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วพี่เอน่าจะคิดว่าเราน่าจะคิดอะไรเป็นคือบางอย่างเราทำงานตรงนี้แล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปมอบให้ใครนอกจากเพราะทุกวันนี้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดีกว่าทานข้าวคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าแทนที่จะไปเที่ยวกับสาวที่ไหนซึ่งเวลาส่วนตัวผมเองก็น้อยลงมากด้วยทุกวันนี้ก็ปั่นจักรยานใช้ชีวิตของตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองครับผมแล้วมีกฎมีคนอื่นไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับกฎเกิดอะไรไม่มีทั้งสิ้นพี่เอไม่มีกฎกับเราเลยว่าไงไม่มีเลยครับช่วงแรกๆที่มาเข้าใหม่ๆอาจจะมีบ้างว่าเรื่องดูแลตัวเองเรื่องออกไปข้างนอกอะไรนี้มีบ้างแต่ว่าตอนนี้พี่เอคงคิดว่าปล่อยแล้วไว้วางใจแล้ว